สวัสดีค่ะเป็นข่าวบันเทิงกับซันดี้โสภิดาสุขันโทค่ะวันนี้เทศกาลตรุษจีนนะคะเรื่องราวของเป็นข่าวบันเทิงก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับวงการบันเทิงจีนค่ะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้บ้านเรานักแสดงหลายคนเนี่ยไปลดแล่นอยู่เส้นทางบันเทิงที่จีนนะคะรวมถึงนักแสดงคนนี้ค่ะเต็งหนึ่งคณิตค่ะที่มีโอกาสไปเล่นละครซีรีส์ที่ประเทศจีนแล้วก็มีชื่อเสียงอยู่ที่นั่นค่ะเคยฝากผลงานละครอันโกรธกลรักสตรอเบอรี่และเพลิงฉิมพลีทางช่อง3ไว้เมื่อ 2-3 ปีก่อนปัจจุบันนักแสดงหนุ่มเต็งหนึ่งคณิตปิยะประภากรกูลก็มีโอกาสโกอินเตอร์ไปลดแล่นเป็นพระเอกซีรีส์ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนโดยมีชื่อภาษาจีนว่าเฉียวฉู่หางแปลว่าผู้ชายอบอุ่นที่มาจากแดนไกลและมีชื่อเล่นว่าคริสโดยประเดิมงานบันเทิงจีนกับซีรีส์เรื่องจุนหลินเทียนเสียรับบทคู่กับจางยูเกอร์สมาชิกวง SNH48 ศิลปินวัยรุ่นชื่อดังของจีนจากจุดเริ่มต้นที่เป็นดังพรหมลิขิตเมื่อเต็งหนึ่งตัดสินใจหันเหไปเอาดีด้านการเป็นเชฟทำขนมและลัดฟ้าไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาแต่แล้วเอเจนซี่จีนก็เห็นแววจากผลงานละครของเขาจึงได้ติดต่อให้เขามาเล่นซีรีส์ทำให้เขาหันกลับมาทำงานบันเทิงอีกครั้งเต็งหนึ่งเล่าให้ฟังว่าการทำงานที่จีนแตกต่างจากไทยมากๆทั้งการทำงานและการแข่งขันที่มีสูงทำให้เขาต้องฝึกฝนตัวเองอย่างหนักโดยเฉพาะเรื่องของภาษาจีนถ้าเข้ากองแล้วคือเข้าเลยครับอยู่ด้วยกัน2เดือนก็อยู่ด้วยกัน2เดือนยาวก็จะไม่มีการแบบไปกลับทุกวันเหมือนที่เราอยู่กันที่ไทยอะไรเงี้ยเนี่ยประเทศเขาใหญ่มากดังนั้นโลเคชั่นเนี่ยมันจะต้องเป็นโลเคชั่นที่ถูกฟิกซ์มาเลยว่า3เดือนในคิวของเราเนี่ยจะต้องใช้ที่ไหนเมืองอะไรอะไรเงี้ยว่าอยู่ที่นู่นเนี่ยเราต้องอดทนมากเหมือนกันอดทนตั้งแต่การทำงานที่ไม่เหมือนกับบ้านเรานะครับเขาทำงานหนักแล้วก็ทำงานจริงจังนะครับแล้วก็ที่นู่นทุกคนแข่งขันแต่ในทางในการแข่งขันเนี่ยทุกคนช่วยกันนะครับทุกคนทำกันบ้านนะครับคือไม่มีวันไหนเลยที่ผมไม่กลับห้องพักนะครับแล้วก็ท่องบทของพรุ่งนี้หรือจะต้องเตรียมพร้อมที่สุดพอไปถึงหน้างานเนี่ยทุกคนจะทำงานกันอย่างมืออาชีพมากๆครับบางครั้งเราอาจจะเลือกทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตไม่ได้ครับแต่เราเชื่อว่าความฝันนะมันทำให้เรามีความสุขในการเดินไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับทุกวันนี้ผมก็ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จผมก็ยังต้องเดินต่ออะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเนี่ยมันทำให้เรามีแพชชั่นพอที่จะทำให้เราแบบทำทุกอย่างในทุกวันให้เราแบบให้มันเต็มที่ของเราอะไรอย่างเงี้ยเส้นทางบันเทิงของเต็งหนึ่งที่จีนยังคงมีอย่างต่อเนื่องทั้งถ่ายแบบซีรีส์และหนังสั้นซึ่งเต็งหนึ่งได้เซ็นสัญญาการทำงานไว้5ปีและเขายังคงไม่ทิ้งงานการเป็นเชฟโดยยังมองหาลู่ทางในการทำธุรกิจด้านอาหารที่จีนอีกด้วยและเนื่องในเทศกาลตรุษจีนเต็งหนึ่งก็ขอฝากคำอวยพรมาให้แฟนๆเป็นข่าวเช้านี้ค่ะซุนเจี๋ยควายยาวต่อละซุนเจี๋ยควายเลยซุนนี้ฟ้าชายขอให้ทุกคนนะครับที่เป็นคนจีนนะครับหรือว่าเป็นคนไทยเชื้อสายจีนทุกๆคนนะครับมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอให้มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบนะครับเจริญรุ่งเรืองในตลอดปีนี้เลยนะครับค่ะเรียกว่าสำหรับแฟนๆชาวไทยนะคอยติดตามผลงานของเต็งหนึ่งได้ก็ยังมีผลงานที่จีนออกมาให้เราดูอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็มาเกาะติดขอบสนามบอลดาราช่อง3นะคะเมื่อวานนี้เขาไปลงสนามซ้อมกันที่ครั้งที่2ค่ะต้องบอกว่าครั้งนี้นี่ได้แจ้งเกิดนักเตะดาวรุ่งหน้าใหม่จะเป็นใครนั้นไปติดตามค่ะครั้งที่2ของการซ้อมฟุตบอลดาราในมหกรรมฉลองครบรอบ48ปีไทยทีวี4ช่อง3 We Will Love You ทั้ง2ทีมสีเหลืองและสีน้ำเงินกัปตันและรองกัปตันพี่อ๊อฟพงพัฒน์พี่ป๋อณัฐวุฒิเกรซวรินทร์และบอยปกรณ์ก็พร้อมหน้าพร้อมตามาฝึกซ้อมดูฝีเท้าสมาชิกในทีมเพื่อวางแผนการเล่นซึ่งรอบนี้ทีมสีน้ำเงินมาลงสนามเยอะกว่าแถมมีนักเตะอย่างโป๊บธนวัฒน์และเพชรกิจมาลงสนามซ้อมครั้งแรกส่วนฝ้าสีเหลืองหลังชนะสกอร์ครั้งที่แล้วไป 7-2 ครั้งนี้เลยมาซ้อมน้อยกว่าซึ่งก่อนจะลงสนามทั้ง2ฝ่ายก็มีการวอร์มร่างกายตามคำสั่งโค้ชที่ทำให้เห็นแววนักเตะดาวรุ่งหลายคนเลยทีเดียวงานนี้ป๊อบธนวัฒน์นักเตะความหวังของทีมสีน้ำเงินที่มาซ้อมครั้งแรกแอบเห็นเอาผ้าพันขาไว้เจ้าตัวก็บอกว่าหลังจากผ่าตัดเส้นเอ็นหัวเข่าขวาเมื่อ2ปีก่อนทำให้ไม่สามารถเล่นกีฬาหนักๆได้ตอนนี้ก็ถามนักกายภาพแล้วก็คิดว่าเล่นได้แต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้ 100% อะไรเงี้ยครับก็ต้องดูแลตัวเองเซฟๆหน่อยอะไรเงี้ยฮะก็เมื่อกี้วอร์มดูก็มันไม่ค่อยเจ็บแล้ว
ก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเดี๋ยวต้องลองเวลาเล่นจริงๆดูว่ามันจะดีขึ้นไหมหรือว่าจะเจ็บไหมหลังวอร์มร่างกายกันเสร็จทั้ง2ทีมก็เปิดศึกดวลแข้งที่งานนี้ผลคะแนนเสมอไป2-2โดยทีมสีเหลืองบอยพัสกรและเก่งชัชวาลทำประตูกันไปคนละ1ลูกส่วนทีมสีน้ำเงินน้องใหม่ของงานบอลปีนี้นายณภัทรก็เป็นผู้ทำประตูไปถึง2ลูกด้วยกันเป็นการแจ้งเกิดนักเตะดาวรุ่งของทีมสีน้ำเงินเลยทีเดียวค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่อยากพลาดมหกรรมฉลองครบรอบ48ปีไทยทีวีสีช่อง3 We Will Love You วันพรุ่งนี้เหล่านักแสดงช่อง3จะไปแจกบัตรเข้าชมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่ลานกิจกรรมหน้า MCC Hall ชั้น4 The Mall บางกะปิโดยจะเริ่มแจกบัตรในเวลาบ่าย 2:00 นตรงค่ะเรียกว่าใครที่ไม่อยากพลาดงานบอล48ปีช่อง3นะคะวันพรุ่งนี้ห้ามพลาดเลยทีเดียวจะเป็นการแจกบัตรวันแรกนะคะก็จะเริ่มแจกบัตรคิวตั้งแต่เวลา 10:00 นเป็นต้นไปแล้วก็เวลาบ่าย 2:00 นก็จะแจกบัตรให้กับคุณผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้คือเป็นข่าวบันเทิงที่นำมาฝากในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่ซันดี้นะคะคุณผู้ชมติดตามข่าวสารในช่วงเวลาถัดไปของช่อง13 Family ได้ที่รายการเที่ยงเปิดประเด็น 13:00 นตรงค่ะและปิดท้ายกันที่เรื่องราวดีพร้อมเสียงร้องในเก็บตกนะครับส่วนเรา2คนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่แน่ใจท่านี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะถึงเวลาเฮงๆร่ำรวยร่ำรวยกับอมวยโอ๊คนิธินันท์ราชนิยมหน้าไม่ให้เลยคือหน้าเหมาะกับสงกรานต์มากกว่าเนาะเอาเถอะก็ตามเทศกาลแห่งความสุขกันไปวันนี้วันเที่ยวนะจ๊ะตรุษจีนอยู่บ้านหลายคนไม่ได้ไปไหนใช่สิดูเก็บตกก่อนแล้วค่อยไปใช่ไหมจ๊ะเก็บตกแรกของเราจะไปกันที่พะเยาค่ะไปหลบไม้ตีพริกในงานส้มตำลีลากันนะจ๊ะเปิดตลาดปงม้วนใจเมืองพะเยาไม่มีอะไรม้วนขนาดเท่าแข่งส้มตำลีลาละเจ้าก็อบต.ขุนควนหัวฟูแดงย้อยนี่ละเจ้าโอ้โหคอสตูมก็ดีเด่นการเต้นก็โดดเด้งโดนตาชนะเลิศกันไปเลยเจ้ามาดูกันใกล้ๆสิเจ้าโยนสาดทุก2นาทีจนลูกทิมหนาวๆร้อนๆกับสาดของมือตำเนี่ยละเจ้าทักษะผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีแต่คนข้างเคียงอดหวั่นไหวไม่ได้นะจ๊ะไปต่อกันเลยค่ะจะไปที่เมืองพยองยางกำลังมีการแข่งโอลิมปิกฤดูหนาวกันอยู่นะแต่ปรากฏว่าทีมนักกีฬาสกีชาวสวิตเซอร์แลนด์ไปเล่นอะไรเกรียนๆที่นั่นไปชมพร้อมกันค่ะนี่แหละจ๊ะนักสกีโอลิมปิกทีมสวิตขนของมาถ่ายเล่นแทนเลื่อนน้ำแข็งก็ว่าเกรียนเบาๆแล้วนะจ๊ะแต่ที่เกรียนหนักกว่าก็คือเพราะคุณใช้มือเดียวเกาะไปกับบันไดเลื่อนที่เลื่อนขึ้นไปอย่างสมูทเลยเจ้าค่ะเจ้าตัวยังบอกด้วยว่าผ่านมา20ปีไม่รู้ว่าไอ้นี่มันใช้ยังไงตกลงผมใช้เป็นหรือเปล่าเนี่ยป้าติโทพ่อคุณอันนี้ให้ดูความเกรียนของเขาแต่ว่าเด็กๆ เยาวชนดูแล้วเอาเยี่ยงอย่างไม่ได้นะคะอันตรายเป็นอย่างยิ่งแต่เราก็เก็บเป็นเก็บตกมาฝากเนาะมาถึงพี่จุ๋มขาของเราค่ะวันนี้นางเด้งตลอดเวลาไปสุโขทัยไปเจอแฟนเก็บตกและคราวนี้เป็นแฟนของเรานะเป็นนักร้องเป็นนักแต่งเพลงจากค่ายนี่เลยพวกเรารู้จักกันดี 4S สร้างสรรค์ผลงานดีมีคุณภาพไปดูสิคะร้องเพลงอะไรให้เราฟังด้วยนี่คืออุโบสถเลข9จ้าวัดบ้านแม่น้ำสุโขทัยสร้างถวายในหลวงรัชกาลที่9เจ้าค่ะมีงานสมโภชยิ่งใหญ่นักร้องมากมายรวมทั้งน้องรุ่งตะวัน 4S คนนี้ด้วยนะคะโอ้โหแต่น้องรุ่งเป็นแฟนเก็บตกอีกต่างหากว่าแล้วน้องรุ่งก็แต่งเพลงเก็บตกให้สดๆฟังเลยจ้ะพี่น้องถ้า
ามันได้อีกนะคะเหมือนไหมคะเหมือนแดนเซอร์ด้านหลังลีลาพลิ้วได้วันนี้อารมณ์ดีนะเต้นเยอะหน่อยแต่ช่วงท้ายว่างอีกเรื่องนึงวันนี้หยุดปวดตับปวดไตกับเรื่องของคำถามวันหนึ่งไม่มีตั้งคำถามอะไรเลยนะคะคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมช่วยกันเข้าไปหน่อยไปกดไลค์ไปกดแชร์Facebook ของเราพอแล้วจ้ะลุ้นเลยรางวัลเสื้อเชิ้ตขาวจาก Aero หนังสือจากบงกตพับลิชชิ่งและสแน็คจากเคลือเฮอริเทจมาแจกกันเลยนะจ้าและนี่ก็เป็นทั้งหมดของเก็บตกกับโอ๊คนิตินันท์รัตนนิยมสาวพยายามจะหมวยวันนี้ลากันไปก่อนเทศกาลตรุษจีนเทศกาลแห่งความสุขสวัสดีค่ะคลิปนี้มีรางวัลเจ้าค่ะ